คนนี้ผ่านไหมลิซ่าแบล็คพิงค์ลือซุ่มคบทายาทแบรนด์ระดับโลก LVMH ข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงโซเชียลปล่อยภาพเซตใหม่อ้างลิซ่าแบล็คพิงค์เฟรเดริกอาโนมหาเศรษฐีระดับโลกเดทกันถกสนั่นเรื่องจริงหรือตัดต่อเรียกว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเมื่อในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพที่เผยให้เห็นสาวไทยดีกรีความเก่งและความดังระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์อยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภายหลังถูกเปิดเผยว่าเป็นเฟรเดริกอาโนเฟรเดริกอาโน CEO หนุ่มหล่อวัย28ปีแห่งแท็กฮอยเออร์ลูกชายของเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่างทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีคริสเตียนดีออร์เฟนดีจีวองชีมาร์กเจคอบสเตลล่าแมคคาร์ทนีโลเอเวโลโรปิอาน่าเคนโซเซโฟราพรินเซสยักษ์แท็กฮอยเออร์รวมถึงเซลีนและบูการีที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้อยู่ด้วยแถมเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับอีกว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023ด้วยทรัพย์สินกว่า 7.4 ล้านล้านบาทลิซ่าแบล็คพิงค์เฟรเดริกอาโนอย่างไรก็ดีชาวเน็ตพบลิซ่าและเฟรเดริกอยู่ด้วยกันในปารีสภาพที่ออกมาทำให้ต่างตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองกำลังเดทกันหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคลิปที่หลุดออกมาเผยให้เห็นว่าลิซ่ามีความสุขมากโดยเจ้าของคลิปที่เป็นคนโพสต์คนแรกโพสต์พร้อมข้อความว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่ากำลังเดทอยู่กับลูกชายของกลุ่มธุรกิจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกทว่างานนี้ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟเหล่าแฟนๆแห่คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันอย่างถล่มทลายโดยหลายคนแสดงความยินดีให้กับพวกเขาและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่มองว่าทั้งคู่ไม่น่าออกเดทกันเพียงแค่ทำงานร่วมกันเท่านั้นเหมาะสมมากเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรทำแบบนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอแค่น้องมีความสุขงานนี้ข่าวลือการเดทยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามจะต้องรอให้ค่ายต้นสังกัดออกมาชี้แจงต่อไปแคนดี้ไม่โฟกัสอดีตยื่นมือช่วยป้ากบปลดหนี้เผยสภาพจิตใจล่าสุดแคนดี้ไม่โฟกัสอดีตยื่นมือช่วยป้ากบสั่งผลิตน้ำปลาร้าตั้งเป้า1เดือนล้านขวดเผยสภาพจิตใจอีกฝ่ายดีขึ้นหลังเห็นลู่ทางปลดหนี้วันที่10กรกฎาคม66นักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยแคนดี้รากแก่นเปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยป้ากบเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าคู่กรณีของพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเผยไม่ขอโฟกัสเรื่องที่ผ่านมาเดินหน้าสู้ไปด้วยกันตั้งเป้า1เดือนล้านขวดปลดหนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นยื่นมือเข้าช่วยป้ากบได้ยังไงเริ่มจากที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วมีสินค้ามากมายที่เราขายอยู่ประจำแล้วพอดีเราเข้าไปเมนในโพสต์ของน้องคนหนึ่งที่รู้จักกับป้ากบว่าอุ๊ยซึ่งเราไม่รู้จักกับป้ากบเลยหลังจากนั้นน้องคนนั้นก็โทรมาปรึกษาว่าป้ากบมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดมากสุดท้ายเราก็บอกว่างั้นเข้ามาคุยกันเผื่อเราช่วยอะไรได้จนป้ากบมาหาที่ออฟฟิศก็ได้คุยกันวันนั้นก็ชวนเข้าไลฟ์เลยขายปลาร้าใช่ไหมราคาเท่าไหร่ปรากฏป้ากบบอกว่าไม่มีของเราก็ตกใจว่าไม่มีของแล้วมาให้เราช่วยอะไรทีนี้เลยให้ป้ากบเล่าให้ฟังหน้าไลฟ์เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอฟังที่ป้ากบเล่าแล้วเซนเราบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดความจริง
จ็บจริงเสียใจจริงเราก็เลยสัญญาไปว่าจะช่วยป้ากบขายของผลิตออกมาเลยเดี๋ยวช่วยเองเราไม่ขอโฟกัสเรื่องที่ผ่านมาเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราก็มารู้อีกว่าผลิตไม่ได้เพราะเราไม่มีทุนเลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราคิดอยากจะช่วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของที่เราขายได้มาขายเพื่อที่จะเอาทุนมาจ้างให้โรงงานป้ากบผลิตให้เราก็ถามว่าป้ากบผลิตได้วันละเท่าไหร่ป้าบอกว่าวันละ 30,000 ขวดเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นเงินหมุนนะไม่สามารถลงทีเดียวตุ้มหนึ่งได้จากนั้นเราก็โพสต์ใน Facebook ว่าถ้าป้ากบจะใช้หนี้หมดอย่างน้อยต้องล้านขวดแล้วจะขายยังไงให้ได้ล้านขวดเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่ก็มีเป้าหมายไว้ก่อนเลยโพสต์ไปอย่างนั้นแล้วก็ให้กำลังใจป้ากบไปว่าสู้กันป้ากบมีโรงงานผลิตก็ควบคุมคุณภาพให้เราหน่อยส่วนเราจะมีหน้าที่ขายให้แล้วตอนนี้ก็มีคนอื่นๆอยากมาร่วมด้วยอยากสั่งผลิตแต่ไม่รู้จะขายยังไงก็มาสั่งผลิตที่ป้ากบเลยแล้วจะฝากเราขายก็ได้ขั้นตอนล่าสุดในตอนนี้คือเราทดลองสูตรและได้ชิมแล้วเลือกสูตรที่ดีเลยในเมื่อคนทั้งประเทศอยากจะช่วยป้าก็ต้องตอบแทนด้วยการผลิตของที่ดีที่สุดให้เขาได้กินเพราะอันนี้จะไม่ได้แค่กินช่วยแต่หมายถึงว่าเขาจะกินของเราตลอดไปเราก็อยากช่วยให้ป้าแกเติบโตได้ค่ะนอกจากตัวเองแล้วมีคนในวงการเข้ามาช่วยอีกไหมตอนนี้ก็มีนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันรวมถึงแม่ค้าออนไลน์อีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาช่วยเราก็ดีใจที่ได้เห็นน้ำใจของคนเหล่านี้ตอนนี้ก็ตั้งเป้าว่าอยากขายให้1ล้านขวดภายใน1 เดือนค่ะหลังจากตัดสินใจที่ยื่นมือช่วยแล้วได้ติดตามข่าวของป้ากบกับพิมรี่พายบ้างไหมตอนนี้เห็นแต่ข่าวเรื่องของเราเองที่จะขายของให้ป้ากบเรื่องอื่นไม่มีเลยนะคะอีกอย่างมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางทนายมันคือเรื่องของเมื่อวานแต่ตอนนี้เรากำลังพาป้ากบไปพรุ่งนี้เดินหน้าเลยเรื่องในอดีตเราขอไม่รู้เรื่องดีกว่าไม่กลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรโยงมาถึงตัวเราไม่มีอะไรโยงได้เลยค่ะเพราะว่าเราขายของถ้าเกิดคนพิพาทกัน2 คนแล้วคนนี้กำลังจะโตขายของของเขาต่อไปแล้วอีกคนจะมาเรามองว่ามันไม่เมกเซนเราเชื่อว่าเขามีเหตุผลเพราะเราเองก็เป็น FC เขามากๆทุกวันนี้ยังซื้อของเขาเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาจัดการป้ากบในทุกๆอนูเพราะฉะนั้นเราไม่กังวลเลยค่ะคิดว่าเขาอาจจะดีใจกับเราด้วยซ้ำไปที่ทุกวันนี้เรามาช่วยให้ป้ากบลืมตาอ้าปากได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าได้ช่วยสภาพจิตใจของป้ากบเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเพราะว่าเห็นลู่ทางคือเมื่อก่อนต่อให้แกผลิตออกมาแต่ก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนซึ่งจริงๆแกมีลูกค้าอยู่แล้วเพราะขายมา 20-30 ปีแต่แกไม่มีเงินในการตั้งต้นผลิตไงเมื่อไหร่ที่เราทำให้แกตั้งต้นได้หมุนต่อไปได้สามารถไปส่งลูกค้าเก่าได้แกก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องถึงล้านขวดแกก็รอดแล้วแต่ที่ตั้งเป้าล้านขวดก็เพื่อที่จะให้แกไปปิดยอดตรงนั้นได้ตอนนี้แกเลยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีแม่ค้าคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยขายแกก็ยิ้มได้อันนี้หมายถึงเรื่องในอนาคตแต่เรื่องในอดีตพอเข้าไปคลุกอีกบางทีแกก็จะรู้สึกเศร้าๆหน่อย